ิพัฒน์สันติพาดาในฐานะของกรรมธิการจากพรรคก้าวไกลนะครับผมอยากให้ทางเพื่อนสมาชิกนะครับรัฐสภาได้ดูในมาตราที่18ประกอบกับมาตราที่19ทับ1นะครับมาตราที่18แล้วก็19ทับ1เนี่ยเป็นการเพิ่มเติมนะครับเพื่อกู้ศักดิ์ศรีของกกต.นะครับแล้วก็ทำให้การเลือกตั้ง62ที่เต็มไปด้วยข้อกังขานั้นเนี่ยเรามีความรอบคอบขึ้นในเรื่องของประสิทธิภาพและความโปร่งใสในส่วนของมาตราที่18นะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งและมีทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นได้รับสิทธิรับรองอยู่ในกฎหมายข้อความที่มีการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับบอกจากบอกว่าการนับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งต้องกำหนดให้มีการนับคะแนนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทำเครื่องหมายในช่องเครื่องหมายไม่เลือกผู้ใดหรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดด้วยคำที่เติมลงไปนี่แหละครับเป็นคำที่สำคัญมากคือคำว่ารวมทั้งต้องกำหนดให้มีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาสังเกตการนับคะแนนสามารถเห็นบัตรเลือกตั้งและเครื่องหมายลงคะแนนและบันทึกภาพและเสียงการนับคะแนนได้โดยไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งผมเรียนรัฐสภาแบบนี้นะครับว่าตอนที่พรรคก้าวไกลของเราได้มีร่างประกบนะครับเราเขียนในทำนองเดียวกันกับผู้แปรยติอีก2ท่านที่จะอาจจะมีโอกาสได้อภิปรายนะครับก็คือเราบอกว่าห้ามไม่ให้ขัดขวางการบันทึกภาพและเสียงคำพูดลักษณะแบบนี้ครับทำให้ในที่ประชุมมีโอกาสได้ปรึกษาหารือกันแล้วอยากจะใช้คำที่เห็นความร่วมมือของผู้จัดการเลือกตั้งก็คือกกต.กับความร่วมมือขององค์กรภาคประชาสังคมแล้วก็ประชาชนเราจึงเปลี่ยนเป็นคำว่ากำหนดให้มีการอำนวยความสะดวกหมายความว่าอย่างไรครับในสภาพของการสังเกตการเลือกตั้งนั้นจะมีผู้สังเกตการเลือกตั้งอย่างน้อย3อย่าง3แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือผู้สังเกตการเลือกตั้งที่มาจากพรรคการเมืองอันนั้นต้องจดชื่อแจ้งชื่อต่อกกต.ก่อนแล้วจะมีที่เฉพาะสำหรับพวกเขาในการไปนั่งอยู่ใช่ไหมครับอันนี้พรรคการเมืองทุกพรรคก็ทราบดีอันที่2ก็จะเป็นผู้สังเกตการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศหรือเป็นองค์กรภายในประเทศที่เป็นมืออาชีพในการสังเกตการเลือกตั้งอันนี้พวกเราก็คุ้นเคยดีแต่ตอนนี้นะครับมีพี่น้องประชาชนมีซีวิกเทคนะครับมีพี่น้องนิสิตนักศึกษาเยาวชนมากมายที่ต้องการไปสังเกตการเลือกตั้งและอยากจะรู้ว่าคะแนนเสียงของพวกเขาคะแนนเสียงของประชาชนนั้นถูกต้องแม่นยำหรือไม่เพราะฉะนั้นจึงมีการที่มีประชาชนเนี่ยอยากไปสังเกตการเลือกตั้งมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆแต่อดีตที่ผ่านมานะครับนอกจากจะไม่มีความอำนวยความสะดวกแล้วเนี่ยหลายครั้งเนี่ยกรรมการประจำหน่วยเนี่ยกับขัดขวางด้วยอาจจะไม่ใช่มาจากเจตนาที่ไม่ดีนะครับเป็นเจตนาที่ไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจบทบาทของซึ่งกันและกันทำให้หลายครั้งนั้นประชาชนที่ไปสังเกตการก็เกิดข้อคำถามครับว่าทำไมกรรมการประจำหน่วยจะต้องไม่ให้เขาถ่ายรูปด้วยทำไมกรรมการประจำหน่วยจะต้องบอกให้เขาออกไปไกลๆด้วยทำไมกรรมการประจำหน่วยจะต้องทำอะไรงุบงุบงิบงิบมองไม่เห็นไม่ชัดด้วยเพราะฉะนั้นครับท่านประธานครับรัฐสภาครับเขียนลงไปให้ชัดเจนเลยครับว่าให้มีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับประชาชนจะเป็นใครก็ได้เพราะพวกเขาคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยจริงไหมครับพวกเขาเป็นสเต็กโฮลเดอร์คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเลือกตั้งโดยตรงเพราะฉะนั้นเขียนลงไปเลยว่าประชาชนที่มาสังเกตเนี่ยจะต้องเห็นบัตรเลือกตั้งและเครื่องหมายลงคะแนนบันทึกภาพและเสียงท่านประธานครับตอนนี้เราอยู่ในโลกของดิจิตอลใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการความโปร่งใสแบบที่สภากรุงเทพวันนี้มีการเปิดเผยนะครับมีการประชุมออนไลน์เป็นครั้งแรกเราได้รับเสียงตอบรับมหาศาลเลยนะครับว่าประชาชนบอกนี่คือหน้าตาของความโปร่งใสที่พวกเขารอคอยมานานเพราะฉะนั้นการนับคะแนนเนี่ยครับแทนที่เราจะไปพึ่งพาการตรวจสอบการเลือกตั้งว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่กกต.แค่หน่วยเดียวท่านประธานลองคิดถึงการทำบัญชีใช่ไหมครับเราก็ต้องการเติร์ดปาร์ตี้ใช่ไหมฮะต้องการผู้สอบบัญชีเพื่อจะมาดูว่าการทำบัญชีถูกต้องหรือไม่แต่ประชาชนเป็นล้านล้านคนนะครับกล้องเป็นล้านล้านตัวที่บันทึกภาพและเสียงพร้อมๆกันผมคิดว่าการนับคะแนนจะโปร่งใสมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นนะครับในการหารือในชั้นของกรรมาธิการผมต้องกราบขอบพระคุณกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับโดยเฉพาะที่มาจากวุฒิสภาที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้และยอมให้มีการเพิ่มเติมประโยคนี้นะครับและเมื่อเราปรับปรุงจนกลมกล่อมแล้วนะครับเราก็มีประโยคทั้งอำนวยความสะดวกให้บันทึกภาพและเสียงโดยนะครับเราก็ปกป้องเจ้าหน้าที่ไปด้วยก็หลายครั้งประชาชนอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมครับการประพฤติตัวของเขานั้นเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.หรือเปล่าหรือกปน.หรือเปล่าเพราะนั้นเราเขียนไปเลยครับว่า
ทำได้โดยไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นผมในฐานะของกรรมาธิการพอใจมากนะครับกับการที่กรรมาธิการเสียงข้างมากและที่ประชุมของเราเห็นด้วยกันในตรงนี้ก็อยากให้ทางที่ประชุมรัฐสภาได้เห็นด้วยกับการเพิ่มเติมเนื้อหาตรงนี้ในมาตราที่18นะครับส่วนมาตราที่19จะเป็นเรื่องของการเผยแพร่คะแนนดิบรายหน่วยซึ่งผมก็จะขอการสนับสนุนในมาตรานั้นต่อไปนะครับซึ่งกรรมาธิการเสียงข้างมากก็เห็นชอบเช่นเดียวกันซึ่งผมจะชี้แจงในวาระหลังนะครับขอบคุณมากครับ